สวัสดีครับทำเองได้กับสีเก้งทอย EP ที่5วันอาทิตย์นี้พาทำถนนนะง่ายๆเลยครับก็ผมยังใช้เบสตัวเดิมก็คือตลับวิดีโอนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสีผมหมดสีรองพื้นสเปรย์สีดำหมดผมเลยใช้เป็นกระดาษทรายแทนก็เอากระดาษทรายมาแปะก็ปะถนนตามชนบทเนี่ยมันก็จะมีรอยอยู่แล้วคราวนี้สังเกตว่ากระดาษทรายมันจะเหลื่อมไปผมก็เลยมีตัวช่วยขึ้นมานะครับเพื่อปรับสีถนนเบื้องต้นเพื่อปรับก่อนก็คือตัวนี้ครับกีวี่นะไอเทมรับในการบัตรงานทั่วไปนะก็เนี่ยครับจุ่มแล้วก็รูปๆไปเลยปะไปก่อนไม่ต้องทำเต็มที่ก็ได้แค่ปรับโทนสีนะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยนะแต่พยายามลากให้เป็นทางเดียวกันนะครับเนี่ยประมาณนี้จุ่มแล้วก็ปาดไปเลยไปทางเดียวกันนะก็คือตามทางรถวิ่งนะครับสังเกตนี่ก็คือการปรับโทนของกระดาษทรายนะครับไวมากแค่นี้เองแล้วก็รอให้มันแห้งครับพอรอมันแห้งเสร็จแล้วปุ๊บผมทำไว้แล้วหนึ่งอันนะก็ใช้สก็อตเทปหรือว่าเทปกาวก็ได้นะเนี่ยครับพวกแบบนี้ก็ได้นะนิโต้เทปอะไรพวกเนี้ยนะครับมาแปะเพื่อทำเป็นเส้นกลางถนนแต่ถนนตัวนี้เป็นถนนในชนบทจะไหลทางเนี่ยจะแคบนิดนึงนะครับผมเลยยังไม่ตีเส้นนะซึ่งไหลทางเนี่ยผมกะว่าจะปิดตรงขอบตรงนี้ทั้งสองด้านนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้นี่ผมทำไปแล้วนิดนึงนะใช้สีอะคริลิกสีขาวครับตัวนี้เลยโฟกัสก่อนถ่ายกล้องแป๊บนึงใช้สีอะคริลิกสีขาวครับเนื่องจากมันเป็นเส้นขอบถนนนะแต่ผมทำชิดกับงานเลยนะเนื่องจากสเกลเราไม่ได้เน้นสเกลขนาดนั้นก็คือเส้นไหลทางเส้นตรงกลางผมทำไปแล้วผมก็แค่บีบสีครับลงไปในกระดาษกาวเมื่อกี้แล้วก็ผมใช้ฟองน้ำง่ายๆเลยนี่นะให้ดูเลยนะนี่ครับผมก็มาปะสังเกตว่าที่ผมไม่ใช้สีสเปรย์พ่นเพราะว่าไอตัวสีอะคริลิกเวลาเราไม่ได้ผสมน้ำเนี่ยมันจะหนามากครับหนาและเข้มข้นแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าสีมันนูนขึ้นมาจากสีดำที่เป็นพื้นเนี่ยผมก็แค่ปะแบบนี้นะสองทางเลยแล้วกันนี่ครับทำง่ายมากคือไม่ต้องบีผมพยายามเน้นนะว่าจะไม่ให้ใช้อุปกรณ์อะไรที่มันต้องลงทุนแพงนะครับก็เป็นของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะคือมันเป็นโลคอสไดโอรามานะซึ่งมันสามารถมันก็สวยได้นะครับไม่จำเป็นเราจะต้องใช้ของแพงเสมอไปนะนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นไว้เทิร์นโปรครับไว้ฝึกฝีมือไว้ฝึกฝีมือก่อนที่เราจะทำแบบจริงจังส่งงานโปรเจกต์อาจารย์นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวลอกเทปออกดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเขาขอทิ้งให้มันแห้งสักแป๊บนะครับเมื่อมั่นใจว่าแห้งแล้วนะครับก็ลองลอกนะลอกแผ่นกาวออกดูนะครับนี่ไม่ต้องกลัวครับงานมันเลอะหรือว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าสีมันติดนิ้วเราแล้วไปโดนถนนก็ไม่เป็นไรมันแก้ได้ก็ใช้กีบี้ครับแป๊บหนึ่งนะครับขอลอกเทปกาวออกก่อนให้หมดนี่ครับก็จะได้แล้วถนนนี่แจ๋วเลยสีนี่ได้แน่นอนนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นี้เนื่องจากถนนมันใหม่ไปครับเราต้องทำให้มันเก่าเดี๋ยวจะต้องหาฝาท่อระบายน้ำมาวางด้วยนะก่อนที่เราจะไปประดับทางเดี๋ยวผมจะทำถนน2แบบนะครับเดี๋ยวอีกแบบนึงก็รอดูแล้วกันนะครับโอ้
เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานทั้ง2อันก็ผมทำฝาท่อระบายน้ำนะสังเกตให้ดูพื้นผิวนะครับมันเหมือนถนนมากเลยนะให้ดูตรงส่วนของสีขาวด้วยตัวนี้ผมทำเป็นเส้นขาวทึบนะครับก็เดี๋ยวคงมีเรื่องราวส่วนตรงนี้มันเป็นฉากที่เป็นเหมือนดินนะครับดินโคลนอะไรแบบนี้นะก็ที่มันเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อกับฉาก EP ที่4นะครับอันนี้ฉากคู่ก็เป็นฉากคู่ EP ที่5นะก็ทำให้มันมีลวดลายนะครับสังเกตว่าพื้นผิวเนี่ยกระดาษทรายมันช่วยได้ดีมากบวกกับกีวีเหมือนเลยนะครับถ่ายดูดีๆเนี่ยเห็นไหมเหมือนถนนเลยนะนะครับก็เป็นวิธี DIY ง่ายๆเลยนะครับนี่เอามาต่อกันก็เป็นเส้นถนนธรรมดาก็ขอบเส้นผมตีแค่นี้นะนะครับประมาณนี้สุดยอดเลยก็คงไม่ต้องรีวิวภาพสวยอะไรนะมันจะมาต่อกันนะครับเป็น EP ที่5บวกกับ3 4 5เดี๋ยวเลื่อนมาอีก2ฉากด้วยตัวเทปวิดีโอเนี่ยมันทำให้มันพอดีเลยนะครับนะส่วนฉากต่อไปจะทำอะไรก็ยังนึกไม่ออกก็ลองพิมพ์กันมาดูนะครับก็จะต่อให้มันเป็นเมืองไปเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นไปนะก็เป็นงานที่ทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้วัสดุทั่วไปที่เราหาได้ง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปแบบซื้อผ่านนงผ่านเน็ตเพื่อได้อุปกรณ์มานี่ก็เป็นวิธีโลคอสที่เรามาฝึกฝีมือลองทำเองนะครับวัสดุก็ไม่มีอะไรมากมายนะรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมคิดว่ามันต่อกันได้โอเคเลยมันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของเราแล้วก็ฐานที่จะเอามาต่อนะเพื่อนๆใครที่มีตลับวิดีโอเนี่ยก็ใช้เป็นกรอบรูปก็ได้นะแต่ก็ต้องหาขนาดความหนาเนี่ยความสูงตรงเนี้ยนะเท่ากันหน่อยผมก็เท่ากันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวฉากต่อไปก็คงจะเพิ่มความยากว่าจะทำอะไรอีกนะคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ทำเองได้กับซีเก้งทอยนะครับบายซีเก้งทอย EP ที่5ถนนครับถนนโคตรง่ายเลยนะเอาไปทำใช้กับรถเหล็กได้ทุกสเกลเลยนะก็แค่วัดอัตราส่วนดีๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับ